้ยไอ้เพื่อนผู้กองครับผมยืนยันได้นะครับว่าลูกผมมันไม่ใช่พวกเกเรมันน่ะไปเรียนกรุงเทพพี่ไอ้เพื่อนเองคงจำลูกข้าไม่ได้ใช่ไหมเหม็นหน้ามันก็เลยถล่มลูกข้าซะอย่างนั้นนั่นไงไม่พูดก็แสดงว่ายอมรับเอ้ยไหนพูดเองเราบอกผู้กองที่ว่าใครเริ่มก่อนมันครับมันเริ่มก่อนมันแหละมันเนี่ยฉันว่าแกสองคนไปใส่ผ้าถุงเรียบร้อยก่อนปะเฮ้ยเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังวะพี่ไอ้เพิร์นมึงพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะเร็วมากลูกกูไม่ผิดด้วยสรุปนายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมบอกก่อนต้องเชื่อผมละเอาเป็นว่าต่างฝ่ายต่างชกต่อยกันนอนคุกสักคืนเป็นไงเฮ้ยพ่อโทษฐานทะเลาะวิวาทมีคนมาเสียค่าปรับเมื่อไหร่เนี่ยค่อยว่ากันเอาตัวไปครับแต่ผู้กองครับลูกผมไม่ผิดนะมันโดนทำร้ายนะผู้กองไอ้เพื่อนมันคนเดียวลูกจ่ามีตั้งสองคนมันฟังไม่ขึ้นหรอกจ่าเอาไปพ่อเฮ้ยไม่อยากนอนคุกนะพ่อผมลูกจะเสร็จแล้วพ่อเฮ้ยโอ้โหเสงไว้เบื่อที่หน้ามันเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยนานโว้ยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อมาช่วยแล้วต้องกูอัดนะเฮ้ยเฮ้ยพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อทำไมมันแคบอย่างนี้นะแคบจังเลยเฮ้ยไม่ต้องบ่นพ่อมาแล้วจะอยู่ไหนเนี่ยคุกรวยขังคนจนขังหมาจริงเฮ้ยมันบ่นเลยวะสักทีไหมสักทีไหมอุ้ยสักทีไหมสดๆเลยค่ะหายากนะคะเนี่ยเอาไปยำซอยหอมแดงบีบมะนาวใส่น้ำปลาใส่พริกขี้หนูอู้กินข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะนี่นะนะรู้ไหมไข่เต่า 1,000 ฟองจะเหลือรอดแล้วฟักเป็นลูกเต่ากลับลงทะเลได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วยังจะกินมันอีกหรอใจร้ายจังเลยเอ๊ะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยท่านน่ะเป็นแค่แม่ค้าเป็นคนขายไม่ใช่คนแก๊ปมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะรู้ไหมเวลาที่เต่ามันไข่มันร้องไห้ด้วยนะเพราะว่ามันเจ็บมากนะลองคิดถึงเวลาที่นาคลอดลูกสิว่ามันเจ็บแค่ไหนแล้วนี่คุณจะเอายังไงตกลงคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าคุณเขาไม่เอาใส่ถุงมาเลยฉันเอาเองอยากกินมานานละจ้าได้เลยจ้านี่จ้าพี่ขอบคุณจ้าไปหลายที่สุดเลยผู้กองคะอีแค่นี้ไม่อยากให้คุณชายได้ออกไปด้วยข้างนอกนะคะเพราะมีทั้งเรื่องการพนันเรื่องชั่วมากไม่จัดการลูกชายป้าแล้วครับตายแล้วคุณไม่ใช่ลูกนะคะผัวค่ะโอ๊ยป้าเอาไปก่อนได้ไหมจัดการป้าด้วยคุณตำรวจคะคุณตำรวจถ้าคุณปล่อยคนพวกนี้ทำผิดกฎหมายต่อไปนะคะอีกไม่นานค่ะสัตว์ทะเลพวกนี้ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปจากจังหวัดนี้คุณคะฉันเห็นมันด้วยตาเลยนะคะคุณจะต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยค่ะใจเย็นก่อนนะครับคุณผู้หญิงคุณจะให้ผมไปจับอะไรให้รายละเอียดผมก่อนได้ไหมครับคือแม่ค้าค่ะแม่ค้าเขาเอาไข่เต่ามาขายค่ะคุณจะต้องไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะคะอะไรนะฮะคุณให้ผมไปจับแม่ค้าขายไข่เต่านะฮะใช่ค่ะคุณตำรวจที่คุณล้อผมเล่นหน่อยครับเปล่าค่ะแม่ค้าไม่ปลอมนะครับพี่ผมเนี่ยมีคดีอีกเป็นสิบเป็นร้อยนะครับคุณจะให้ผมไปจับแม่ค้าขายไข่เต่านี่นะฮะคุณตำรวจคุณจะลาเว้นกันแบบหน้าที่ได้ยังไงทั้งที่คุณก็รู้ว่าคนพวกนั้นทำผิดกฎหมายคุณมันเป็นตำรวจภาษาอะไรเนี่ยนี่คุณเรื่องสัตว์ทะเลมันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเราไม่ช่วยกันสัตว์ทะเลพวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ไปหมดต่อทะเลออกมองอะไรไม่เคยเห็นคนหรือไงติดไปไม่ต้องออกมาเลยนะ
อยู่เนี่ยในเรื่องเลยกองขามาแล้วค่ะผู้กองขากำลังหิวอยู่พอดีเลยคนสวยมาแล้วค่ะวันนี้มีอะไรทานบ้างเจนี่วันนี้มีแกงป่าปลาดุกค่ะแล้วก็มีซี่โครงหมูทอดแต่ว่ามีอาหารทะเลนะคะเพราะว่าพี่เพลินนั่นมาส่งค่ะอันนั้นฉันรู้แล้วล่ะคนส่งของอยู่นั่นแหละหลังทำอะไรเนี่ยหันระมัดระวังตัวหน่อยนะจะได้ไม่ต้องมาเจอกับสภาพนี้อีกคุณจ่ารถนายฉันให้ลูกน้องเนี่ยมาจอดไว้ใต้ถุนโรงพักเนี่ยขอบครับพลันเดี๋ยวมาสิครับพี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับคุณน้อยเก็บค่าปิ่นโตไปเลยไหมครับก็เอามาสิจะรับเป็นเงินสดรับเป็นหัวใจดีครับเงินสดตั้งแต่วันนี้และตลอดไปหัวใจไม่เอาอะครับเอ้าพี่เพลินมาส่งข้าวเหรอใช่ค่ะเป็นไงบ้างอะเรียนอะก็ใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะอีกปีเดียวหนูก็เรียนจบแล้วนะคะจบม.6 แล้วแหมกับพี่เพลินนี่แหละหนูจะได้เรียนนะคะพี่แค่แนะนำที่เหลือเป็นตัวเราเองนั่นแหละดีละขยันขยันมีความรู้ติดตัวใครๆจะได้หลอกเราไม่ได้แหมพี่เพิร์นก็แหมหนูเป็นกระเทยนะคะแต่หนูก็ไม่ได้โง่นะมันหมดยุคแล้วล่ะค่ะกระเทยเดี๋ยวนี้ต้องเรียนเก่งต้องมีความรู้แล้วก็ต้องจะกลับไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูรอเจ๊ดีกว่าหนูเป็นห่วงไม่ใช่นะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบอกเรื่องนี้แน่พี่รู้นะนับรองค่ะเจนนี่สาวคนสวยคนนี้จะรูดซิปปากให้อย่างดีเลยล่ะค่ะไปละบ๊ายบายค่ะ
ับเลยคุณจะไปไหนคะทางเรามีรถบริการรับส่งด้วยค่ะดีเลยค่ะดิฉันอยากไปอุทยานแห่งชาติท้ายเหมืองไปจากที่นี่มากไหมคะไม่ไกลมากหรอกค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้นะคะเชิญคุณรอด้านหน้าโรงแรมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอรถรับส่งด้วยค่ะมีทั้งสี่ตาทำไมซุ่มซ่ามจังอะฮะผู้ชายอะไรไร้มารยาทสิ้นดีขอโทษสักครั้งก็ไม่มีสมบัติผู้ดีของพระดิเรียสิท่าแบบนี้ใครให้เป็นลูกเป็นผัวสงสัยจะเสื่อมไปทั้งชาติไม่สี่ตาอีกแล้วเหรอไปตัดแว่นใหม่ไป